بسم الله الرحمن الرحيم นะครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสสลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาห์นะครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์คืนนี้เราอยู่ในรายการเรื่องเล่าของซอฮาบะห์นะครับพี่น้องเรามาติดตามในเรื่องราวของท่านอัมมาร์บินยาซิฟรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับอัมมาร์บินยาซิฟรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงกุรอานมาเนี่ยในเรื่องราวของท่านนะครับในตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอัลเลาะห์เป็นการเตือนท่านนบีในซูเราะห์อัลกะฮฟนะครับพี่น้องนั่นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนท่านนบีเนี่ยนะอย่าหันหน้าออกจากบรรดาผู้ที่วิงวอนขอต่ออัลเลาะห์เนี่ยนะครับในตอนเช้าและตอนเย็นนะครับถึงแม้คนเหล่านี้จะเป็นคนระดับต่ําระดับเกียรติล่างแต่เขาอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ท่านนบีเนี่ยอยู่กับคนเหล่านี้หนึ่งในคนเหล่านั้นที่อยู่กับท่านนบีในวันนั้นก็คือท่านอัมมาร์บินยาซิฟรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องอัมมาร์บินยาซิฟนะเรื่องราวของซอฮาบะห์ท่านนี้เราคาบเกี่ยวไปในครอบครัวของท่านอัมมาร์หมดเลยนั่นคือท่านยาซิฟซึ่งเป็นพ่อท่านหญิงซุมัยยะห์ที่เป็นแม่และก็ตัวท่านอัมมาร์เองที่เป็นลูก ย้อนไปนะครับพี่น้องเมื่อก่อนที่นบีจะทำการดาวะห์นะก่อนที่ท่านนบีเราเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทําการดะวะห์ที่มักกะฮ์มุกัรรอมะห์ท่านนบีก็ใช้ชีวิตปกตินะอย่างชาวมักกะฮ์ทั่วไปในขณะนั้นพี่น้องครับเมื่อย้อนกลับไปก่อนที่นบีจะได้รับเป็นนบีได้การแต่งตั้งและก่อนที่นบีจะทํางานศาสนาเนี่ยมีคนคนหนึ่งพี่น้องนะมีกลุ่มหนึ่งมาเดินทางมาจากประเทศเยเมนนะพี่น้องกลุ่มมาจากประเทศเยเมนเนี่ยนะครับพี่น้องเขาเหล่านั้นเดินทางมาที่มักกะฮ์มุกัรรอมะห์หนึ่งในกลุ่มที่เดินทางมาจากเยเมนวันนั้นก็คือท่านยาซิฟนะครับท่านยาซิฟได้เดินทางมาจากเยเมนมาพร้อมกับพี่น้องของท่านอีก2คนนะครับก็คือมาลิกและอัลฮาริสแสดงว่ายาซิฟนะครับได้เดินทางมาวันนั้นเนี่ยมาจากเยเมนพี่น้องมากัน3คนพี่น้องก็คือมีท่านยาซิฟเองท่านยาซิฟนี่ก็คือพ่อของท่านอัมมาร์เนี่ยนะครับพี่น้องแต่ประวัติศาสตร์ตรงนี้เล่าเนี่ยเพื่อที่จะให้เรารู้จักว่าท่านยาซิดเดิมแรกๆมายังไงทำไมมาอยู่มักกะฮ์ท่านยาซิดเดินทางมาจากเยเมนมาพร้อมกับพี่น้องของท่านคือมาลิกและอัลฮาริสมากันสามพี่น้องครับพี่น้องมาที่มักกะฮ์เนี่ยไม่ได้มีเจตนามาค้าขายไม่ได้มีเจตนาเพื่อที่จะมาทำงานทำหากินอะไรเลยพี่น้องสามคนที่มามักกะฮ์เนี่ยนะครับพี่น้องเพื่อต้องการจะสืบหาน้องชายนะครับของเขาเนี่ยที่พัดพรากจากกันเนี่ยว่าอยู่ที่มักกะฮ์หรือไม่นะครับสามคนนี้เวลามาถึงพี่น้องที่มักกะฮ์ท่านยาซิบมาลิกและท่านฮาริสเมื่อมาถึงมักกะฮ์วินาทีแรกที่คนเหล่านี้เห็นพี่น้องวินาทีแรกที่ท่านยาซิบเหยียบแผ่นดินมักกะฮ์เหยียบแผ่นดินฮารอมเมื่อเข้าไปสู่บริเวณมัสยิดฮารอมท่านมองเห็นกะอ์บะห์พี่น้องครับกะอ์บะห์บัยตุลลอฮ์ฮารอมกะอ์บะห์ตั้งตระหง่านอยู่ท่านยาซิดมองไปที่กะอ์บะห์ปรากฏว่าท่านมองด้วยความตกใจมากท่านไม่เคยเห็นกะอ์บะห์มาก่อนท่านไม่เคยเห็นว่ากะอ์บะห์เนี่ยมีลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ยาซิดมองไปที่กะอ์บะห์พี่น้องมองด้วยความตะลึงมองด้วยความน่าเกรงขามมองด้วยความยิ่งใหญ่มองด้วยความประทับใจเหมือนกันพี่น้องที่รักวันนี้เราไปทำอุมเราะห์เรามีโอกาสไปฮัจญ์ครั้งแรกที่เราเห็นกะอ์บะห์พี่น้องที่รักวินาทีแรกที่เราเดินทางไปถึงมัสยิดฮารอมและเข้าไปในประตูมัสยิดฮารอมเดินเข้าไปลงจะลงลานตะวาฟเราเห็นกะอ์บะห์ตั้งตระหง่านอยู่พี่น้องครับทุกคนผมเชื่อได้เลยว่าน้ำตาไหลทุกคนร้องไห้ทุกคนเห็นด้วยความซาบซึ้งและความน่าเกรงขามของกะอ์บะห์ทุกคนมีความรู้สึกพี่น้องที่รักแต่ยาซิฟตอนนั้นเนี่ยมาดูเนี่ยเขายังไม่รู้จักอัลลอฮ์ด้วยซ้ำเขายังไม่รู้จักอะไรเลยเกี่ยวกับอิสลามเขายังอยู่ในสังคมญาฮิลิยะห์ตอนนั้นแต่อัลฮารอมมัสยิดอัลฮารอมและกะอ์บะห์ที่ตั้งตระหง่านอยู่นั้นสามารถสะกดใจหัวใจยาซิฟให้ตะวัจญุห์และให้สยบตอนหน้ากะอ์บะห์พี่น้องครับท่านยาซิฟเห็นด้วยประทับใจมากแต่ท่านก็ไม่ลืมงานของท่านนั่นคือการตามหาน้องที่พัดพรากจากกันไปไม่เคยเจอเลย
ท่านถามคนกลุ่มนั้นท่านถามคนกลุ่มนี้เดินเข้าไปในมักกะเจอใครนั่งอยู่ท่านยาซิดถามหมดเลยพี่น้องเจอไหมคนหน้าตาแบบนี้เจอไหมคนลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่มีใครบอกแม้แต่คนเดียวว่าเจอหรือรู้จักคนคนนี้สุดท้ายพี่น้องกับยาซิดท่านยาซิดนะครับพี่น้องมากับฮาริสและมาลิกสามพี่น้องปรากฏว่าหาน้องชายไม่เจอเมื่อหาน้องชายไม่เจอเนี่ยท่านก็มีมติประชุมกันสามพี่น้องแล้วบอกว่าเอ้ยดูน้องหน่อยนะลูกนะไม่เป็นไรลูกดูอย่าประชุมกันแล้วบอกว่าในเมื่อเราหาไม่เจอเนี่ยเราก็ต้องตกลงแล้วว่าจะเอายังไงสามพี่น้องจึงตกลงกันนะครับพี่น้องก็เอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นต่างคนต่างไปแล้วกันใครจะเดินทางไปทำมาหากินใครจะเดินทางไปไหนต่อตามใจสามคนพี่น้องที่รักสุดท้ายฮาริสกับมาลิกสองคนตัดสินใจเดินทางกลับเยเมนแต่ท่านยาซิรมาที่กลับมาที่มักกะท่านประทับใจในมักกะท่านรู้สึกมีความสุขเวลาอยู่ที่มักกะท่านยาซิรจึงตัดสินใจที่จะอยู่ที่มักกะต่อไปท่านยาซิรจึงตัดสินใจนะครับพี่น้องจะตั้งรกรากและจะทำมาหากินที่เมืองมักกะนะครับพี่น้องทำมาหากินที่เมืองมักกะและตั้งใจจะปักหลักเป็นมุกีมและจะอยู่ที่มักกะตลอดไปเลยยาซิดจึงปฏิเสธที่จะไม่กลับเยเมนและก็อยู่ที่มักกะอัลมุกัรรอมะนะครับพี่น้องแต่การที่ยาซิดมาอยู่พี่น้องเป็นเรื่องยากเพราะมักกะตอนนั้นเป็นสังคมแห่งอัสซาบียะสังคมแห่งอิทธิพลนะสังคมแห่งการข่มเหงสังคมแห่งการกดขี่ถ้าใครไม่มีพวกถ้าใครไม่มีเขาเรียกว่าเส้นสายเขาไม่สามารถจะอยู่ที่มักกะได้เลยเขาไม่สามารถจะทำมาหากินได้เพราะต้องโดนบีบโดนดูถูกและโดนขับไล่โดนกันแกล้งต่างๆนานานี่เขาเรียกสังคมอิทธิพลสังคมอัสซาบียะสังคมแห่งการกดขี่ข่มเหงในมักกะอัลมุกัรรอมะในตอนนั้นเมื่อยาซิดเห็นอย่างนั้นพี่น้องครับยาซิดจะทำยังไงเหมือนเราอะพี่น้องจะไปค้าขายถิ่นคนอื่นเนี่ยถ้าไม่ตีซีกับเจ้าถิ่นหรือไม่ยอมสยบไอ้เจ้าถิ่นเราอยู่ที่นั่นไม่ได้พี่น้องเราอยู่ที่นั่นไม่ได้เราโดนข่มเหงเราโดนรังแกเราโดนตีเราโดนทุกอย่างเลยท่านยาซิดจึงหาที่พึ่งนะครับพี่น้องใครจะสามารถดูแลหรือให้ความคุ้มครองกับฉันได้จึงตัดสินใจเดินเข้าไปหาท่านอบูฮุไซฟะพี่น้องอบูฮุไซฟะนี่อยู่ในเผ่ามักซูมีมักซูมีคือเผ่าเดียวกับคอลิดบินวาลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะพี่น้องไปหาตระกูลมักซูมีและยาซิดเป็นหนุ่มตอนนั้นยังไม่มีภรรยาไม่มีลูกอยู่คนเดียวท่านยาซิดไปหาอบูฮุไซฟะแล้วฝากตัวขออยู่ใต้อานัตการดูแลของท่านอบูฮุไซฟะพี่น้องเขาเรียกยอมมอบตัวครับยอมเป็นลูกน้องยอมอยู่ภายใต้อานัตการดูแลขออย่างเดียวให้ท่านอบูไซฟะช่วยปกป้องท่านอบูไซฟะจึงรับดูแลยาซิดนะครับพี่น้องในฐานะคนอยู่ใต้ภายใต้การดูแลท่านท่านยาซิดจึงเริ่มมีโอกาสทำมาหากินใช้ชีวิตในมักกะได้นะอยู่ในมักกะได้อย่างสงบเพราะมีคนดูแลผู้มีอิทธิพลอย่างเช่นท่านอบูไซฟะเมื่อท่านยาซิดอยู่ไปเรื่อยๆพี่น้องครับท่านอบูไซฟะเนี่ยเห็นยาซิดเป็นคนดีจึงยกทาสหญิงคนหนึ่งของอบูไซฟะให้แต่งงานกับยาซิดนะพี่น้องให้แต่งงานกับท่านยาซิดและทาสหญิงคนนั้นชื่อว่าซุมัยยะห์บินตุคิบาตรอฎิยัลลอฮุอันฮาก็คือแม่ของท่านอัมมานั่นเองนะครับแม่ของท่านอัมมานั่นเองแสดงว่าอบูไซฟะเนี่ยเป็นเจ้านายของซุมัยยะห์เมื่ออบูไซฟะเห็นยาซิดเป็นคนดีจึงยกซุมัยยะห์ให้แต่งงานกับยาซิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาสองคนนี้พี่น้องที่รักครับท่านยาซิดและท่านหญิงซุมัยยะห์จึงตกลงแต่งงานนะด้วยอนุมัติด้วยการอนุญาตของอบูไซฟะให้แต่งงานกันเมื่อแต่งงานพี่น้องแต่ก็ยังเป็นทาสนะครับยังเป็นทาสของอบูไซฟะอยู่ในการดูแลของตระกูลมักซูมีเวลาแต่งงานไปแล้วพี่น้องสองคนนี้ครับพี่น้องปรากฏว่าอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮฺตะอาลาประทานริสกีให้นั่นคือได้ลูกชายคนหนึ่งนะได้ลูกชายคนหนึ่งเมื่อได้ลูกชายคนหนึ่งเนี่ยพี่น้องท่านตั้ง
ชื่อเด็กคนนี้ว่าอัมมาร์อัมมาร์นั่นคืออัมมาร์บินยาซิดสามพ่อแม่ลูกอยู่ในตระกูลการเป็นทาสนะครับพี่น้องได้ลูกชายคือท่านอัมมาร์ยาซิดกับซูมัยยะดีใจมากว่าตัวเองได้ลูกเติบโตขึ้นมาเนี่ยได้ลูกชายซึ่งอาหรับตะก่อนการได้ลูกชายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากท่านดีใจมากในการได้ลูกชายตั้งชื่อลูกว่าอัมมาร์พี่น้องดูตระกูลทาสสามคนพ่อแม่ลูกเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าอนาคตข้างหน้านั้นชื่อของคนเหล่านี้จะถูกจารึกในหน้าประวัติศาสตร์จนกระทั่งวันกิยามะห์เขาไม่รู้มาก่อนว่ายาซิดการเดินทางของท่านจากยะมันมาสู่มักกะห์จะเป็นเรื่องราวถูกบันทึกและจารึกในหน้าประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ขององค์มัตอิสลามจนวันกิยามะห์ยาซิดและซุมัยยะห์และท่านอัมมาร์เขาเหล่านั้นไม่รู้มาก่อนเลยว่าสามคนพ่อแม่ลูกนี้จะถูกบรรจุและบันทึกให้เป็นซอฮาบะห์อันมีเกียรติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คืออนาคตที่เราไม่รู้อะไรเลยพี่น้องสิ่งใดที่เราไม่รู้สิ่งใดที่เราไม่คิดถึงแต่อัลลอฮ์เตรียมการทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเราไม่รู้ว่าเราจะยิ่งใหญ่ไหมในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าเราจะตกต่ำไหมในวันข้างหน้าทั้งหมดอัลลอฮ์ตะอาลาจัดแจงมันเรียบร้อยหมดแล้วพี่น้องที่รักครับใครจะไปคิดอ่ะพี่น้องทาสสามคนพ่อแม่ลูกแต่วันนี้ทาสทั้งสามคนนี้กลายเป็นการสร้างประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่แก่ประชาชาติอิสลามพี่น้องครับท่านหญิงซุมัยยะห์กับท่านยาซิดดีใจได้ลูกและความดีใจเพิ่มทวีคูณขึ้นเมื่ออบูฮุซัยฟะห์ได้ปล่อยซุมัยยะห์และยาซิดทั้งสองคนนี้ปล่อยให้เป็นไทยพี่น้องปล่อยเป็นไทยโดยไม่ต้องเป็นทาสอีกต่อไปเขาจึงดีใจทบอีกเท่าทวีคูณว่าได้ลูกแล้วและยังได้อิสระด้วยดังนั้นท่านยาซิดท่านซุมัยยะห์และท่านอัมมาร์สามพ่อแม่ลูกจึงมีชีวิตอยู่อย่างคนจนๆคนหนึ่งครอบครัวหนึ่งในมักกะห์อัมมาร์จากเด็กเล็กๆพี่น้องครับท่านเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะพี่น้องท่านอัมมาร์เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆร่างกายที่แข็งแรงนะครับพี่น้องความเป็นชะบับความเป็นหนุ่มสมบูรณ์มากท่านเติบโตขึ้นมากลายเป็นคนที่มาชาอัลลอฮ์สมบูรณ์ทั้งรูปร่างสมบูรณ์ทั้งสติปัญญาท่านอัมมาร์เติบโตมาในมักกะห์พี่น้องครับโดยที่ตอนที่อัมมาร์ท่านอัมมาร์เป็นหนุ่มตอนนั้นมันตรงนะครับพี่น้องกับตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เริ่มทำการดาวะห์ที่มักกะห์มุกัรรอมะห์ได้เริ่มทำการดาวะนะครับที่มักกะห์มุกัรรอมะห์ท่านนบีนั้นเริ่มชักชวนคนพี่น้องให้สู่ศาสนาอิสลามท่านนบีได้เริ่มการดาวะได้เริ่มการสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้บอกการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ผู้คนปฏิเสธผู้คนต่อต้านท่านอัมมาร์บินยาซิดนะครับพี่น้องท่านอัมมาร์บินยาซิดเวลาฟังนะเวลาเราฟังพี่น้องครับฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพูดฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนศาสนาเนี่ยท่านอัมมาร์เริ่มสนใจอิสลามขึ้นมาเรื่อยๆแต่ท่านอัมมาร์รู้ดีว่าหากท่านเข้ารับอิสลามตอนนั้นหากท่านเชื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนนั้นครอบครัวของท่านเป็นครอบครัวคนจนครอบครัวอ่อนแอท่านต้องโดนการทำร้ายจากบรรดามุชริกีนมักกะห์แน่นอนท่านต้องโดนทำร้ายจากบรรดากุเรชแน่นอนไม่มีใครปกป้องท่านไม่มีใครดูแลครอบครัวของท่านไม่มีใครดูแลอะไรเลยกับครอบครัวของอัมมาร์บินยาซิดท่านอัมมาร์จึงไม่กล้าตอนนั้นพี่น้องในการที่จะรับอิสลามแต่สุดท้ายวันหนึ่งท่านอัมมาร์มานั่งคิดกับตัวเองว่าทำไมนะอัมมาร์เอ๋ยเจ้าอยู่ในสภาพที่กระหายน้ำวันนี้มีสายน้ำมีลำธารไหลอยู่ข้างหน้าเจ้าทำไมเจ้าไม่กินมันล่ะอัมมาร์คิดได้อย่างนั้นพี่น้องจึงเดินไปที่บ้านอัรกอมบินอบิลอัรกอมบ้านที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ในงานดาวะห์และท่านอัมมาร์ได้ประกาศรับอิสลามต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดูอันนะกะรอซูลุลลอฮ์อัมมาร์รับอิสลามพี่น้องท่านนบีดีใจมากท่าน
นบีเนี่ยท่านเป็นคนที่ไม่เคยถือตัวไม่ว่าอัมมัดจะเป็นคนชั้นต่ำท่านนบีเป็นถึงบันูฮาชิมตระกูลบันูฮาชิมพี่น้องที่รักแต่ท่านนบียังใกล้ชิดกับซอฮาบะห์ท่านยังรักใคร่ยังเอ็นดูยังดูแลตลอดท่านนบีดีใจมากเวลาอัมมัดเข้ารับอิสลามอัมมัดหลังจากรับอิสลามพี่น้องเชื่อไหมครับท่านอัมมัดรีบกลับไปที่บ้านนะและชวนมารดาของท่านคือท่านหญิงซุมัยยะห์เนี่ยให้รับอิสลามเลยท่านหญิงซุมัยยะห์เมื่อลูกชวนรับอิสลามเนี่ยท่านตอบรับการเชิญของลูกโดยไม่ปฏิเสธและไม่คิดอะไรเลยพี่น้องลูกชวนแม่รับอิสลามแม่ก็ตอบรับทันทีเมื่อแม่ตอบรับท่านอัมมัดได้ชวนบิดาของท่านต่อท่านยาซิดให้รับอิสลามยาซิดเวลาได้ยินอัมมัดชวนลูกชายชวนท่านยาซิดก็เข้ารับอิสลามเช่นกันโดยไม่ได้เตรียมไม่ได้มีการคิดดูก่อนหรือสงสัยใดๆทั้งสิ้นพี่น้องฮิดายะห์บทอัลลอฮ์จะเปิดให้ใครก็ปิดไม่ได้แต่ใครที่ถูกปิดเขาก็จะเปิดไม่ได้โดยเด็ดขาดดังนั้นครอบครัวของท่านยาซิดผู้เป็นพ่อซุมัยยะห์ผู้เป็นแม่อัมมัดผู้เป็นลูกสามคนจึงรับอิสลามหมดเลยพี่น้องที่รักเมื่อรับอิสลามเนี่ยเขารับอิสลามอย่างเงียบๆจนกระทั่งเมื่อถึงจุดหนึ่งบรรดามุชริกีนมักกะห์รู้ว่าครอบครัวนี้รับอิสลามครอบครัวนี้เขารับอิสลามโดยเฉพาะตระกูลมักซูมีพี่น้องที่รักโกรธมาก โกรธที่ครอบครัวที่เคยอยู่ในการดูแลของเผ่าตัวเองเนี่ยมาเชื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเชื่อในศาสนาอิสลามจึงสาบานว่าเราจะต้องทำให้ครอบครัวของยาซิดกลับสู่ศาสนาเดิมให้ได้ทำทุกอย่างพี่น้องครับทำทุกอย่างเพื่อให้ครอบครัวของอัมมัดกลับมาเป็นมุชริกเหมือนเดิมทำยังไงอ่ะครับพี่น้องจึงเริ่มในการทรมานจึงเริ่มในการทำร้ายเพราะพี่น้องอย่าลืมว่าครอบครัวของท่านยาซิดและท่านอัมมัดนั้นท่านเป็นคนจนท่านอยู่ในตระกูลต่ำต้อยนะครับพี่น้องไม่มีใครดูแลและไม่มีใครคอยปกป้องไม่มีใครจัดการท่านเหล่านั้นเลยสามคนพ่อลูกแม่ลูกนะครับพี่น้องจึงอยู่ในการซอบัตอยู่ในการอดทนนะอยู่ในการอดทนโดนทำร้ายทุกอย่างเอาลากออกไปกลางทะเลทรายพี่น้องตีด้วยแส้ไปตั้งตากแดดเอาไว้ให้ใส่เสื้อเกราะหนาๆที่เป็นเหล็กทรมานทุกอย่างตีจนเลือดอาบพี่น้องที่รักไม่ให้กินน้ำแม้แต่หยดเดียว ไม่ให้ดื่มน้ำแม้แต่หยดเดียวสามคนพ่อแม่ลูกโดนทรมานอย่างหนักครับพี่น้องความทรมานในวันนั้นหากการทรมานของครอบครัวยาซิดที่โดนถ้ามันลงบนภูเขานะครับพี่น้องภูเขาจะเคลื่อนย้ายเลยพี่น้องความรุนแรงที่บรรดาซอฮาบะห์และครอบครัวของท่านยาซิดโดนในวันนั้นหนักมากมากวันนี้เรารับอิสลามพี่น้องครับเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราบอกเราโดนบททดสอบไอ้นั่นเราโดนบททดสอบไอ้นี่เรายังไม่ได้ครึ่งของครอบครัวท่านอัมมัดบินยาซิดเรายังไม่เคยโดนตีเรายังไม่เคยโดนตีให้เลือดออกเราไม่เคยโดนอดน้ำเราไม่เคยโดนอดอาหารเราไม่เคยโดนตากแดดเราไม่เคยโดนใส่เสื้อเหล็กท่านอัมมัดบินยาซิดกับครอบครัวโดนทั้งหมดพี่น้องไม่มีใครช่วยไม่มีใครสามารถเข้ามาช่วยได้เพราะตอนนั้นอิสลามมุสลิมยังอ่อนแอมุสลิมยังไม่มี power มุสลิมยังไม่มีพรรคพวกมุสลิมยังมีคนจำนวนน้อยบรรดามุชริกีนมักกะห์จึงโจมตีและทำร้ายอัมมัดบินยาซิดกับครอบครัวอย่างหนักที่สุดเมื่อโดนหนักๆครับพี่น้องที่รักครั้งหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินผ่านไปและถูกเขาได้สกัดกั้นที่จะไปช่วยครอบครัวอัมมัดบินยาซิดท่านนบีช่วยไม่ได้ในตอนนั้นเห็นสามพ่อแม่ลูกโดนทรมานพี่น้องท่านนบีสงสารมากนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสงสารครอบครัวอัมมัดบินยาซิดมากท่านนบีตะโกนแล้วบอกพูดกับครอบครัวยาซิดออกมาคำหนึ่งว่าซับบรอนอาลัยยาซิดอดทนนะครอบครัวของยาซิดเอ๋ยฟะอินนะเมาอิดะกุมุลญันนะห์แท้จริงที่อยู่ของพวกท่านทั้งหมดอยู่ในสวรรค์แล้วท่านนบีบอกกับยาซิดบอกซุมัยยะห์บอกกับอัมมัดฟะอินนะเมาอิดะกุมุลญันนะห์แท้จริงที่นับที่อยู่ที่พบของพวกท่านครอ
อยู่ในสวรรค์แล้วพี่น้องอัมมาได้ยินซุมัยยะได้ยินยาซิรได้ยินได้ยินว่านบีสัญญาว่าที่อยู่ของพวกเขาในสวรรค์พี่น้องที่รักจะโดนทรมานหนักกว่านี้เขาสามคนก็ทนได้อินชาอัลลอฮ์ถูกทรมานหนักขึ้นเรื่อยๆแต่เขาก็ไม่ยอมออกจากอิสลามถูกทรมานหนักยิ่งขึ้นเรื่อยๆแต่เขาเหล่านั้นก็ไม่ทิ้งศาสนาไม่ทิ้งแม้แต่นิดเดียววันนี้เราโดนทดสอบนิดเดียวพี่น้องที่รักเราโดนสอบกับดุนยาดุนยาเข้ามาหาเราเรายอมทิ้งอิสลามเลยดุนยาความสบายเข้ามาหาเราเรายอมทิ้งศาสนาเลยซอฮาบะห์ถูกทดสอบด้วยความลำบากเขาไม่ทิ้งศาสนาแต่วันนี้เราถูกทดสอบด้วยความสบายเราทิ้งศาสนาเลยพี่น้องสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือการทดสอบด้วยความสบายนะครับพี่น้องมุสลิมในปัจจุบันถูกสอบด้วยความสบายเขาทิ้งศาสนามุสลิมในอดีตถูกสอบด้วยความลำบากเขายิ่งยึดมั่นในศาสนาสามคนพ่อแม่ลูกยืนหยัดเล่นมั่นในอิสลามวันหนึ่งอบูละฮับละนะตุลลอฮ์อะลัยนะครับพี่น้องอบูจะฮัลศัตรูอิสลามนะครับพี่น้องเดินออกมาในวันนั้นอบูจะฮัลเห็นซุมัยยะห์โดนจับขังมัดพืชแบบนี้พี่น้องติดนะอบูจะฮัลเดินมาแล้วก็ด่าซุมัยยะห์บอกให้ทิ้งอิสลามและกลับมาหาศาสนาเดิมซุมัยยะห์ไม่ยอมพี่น้องที่รักสตรีแต่นางไม่ยอมที่จะทิ้งศาสนาสุดท้ายอบูละฮับหรืออบูจะฮัลละนะตุลลอฮ์อะลัยหยิบหอกขึ้นมานะครับพี่น้องหอกยาวและแหลมมากพี่น้องด้วยความโกรธของอบูจะฮัลมันหยิบหอกนี่นะพี่น้องแทงไปที่ท้องน้อยของท่านหญิงซุมัยยะห์ท้องน้อยของท่านหญิงซุมัยยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาพี่น้องแทงกันไปที่ท้องน้อยท่านหญิงซุมัยยะห์ตายคาที่พี่น้องครับและตายในอิสลามอุลามะห์จึงกล่าวว่าท่านหญิงซุมัยยะห์เป็นสตรีและเป็นศพแรกที่เสียชีวิตตายชะฮีดในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประชาชาติของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนตายชะฮีดคนแรกของอุมมะห์นบีคือสตรีคือท่านหญิงซุมัยยะห์สตรีชราแต่มีใจเข้มแข็งพี่น้องที่รักถูกฆ่าพี่น้องแทงไปที่ส่วนที่นิ่มที่สุดเหนืออวัยวะเพศมานิดเดียวคือตรงท้องน้อยเนี่ยอบูจะฮับอบูจะฮันพี่น้องมันแทงไปที่ท้องน้อยจนทะลุไปทางข้างหลังของซุมัยยะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารับอินชาอัลลอฮ์สภาพการตายของท่านหญิงซุมัยยะห์เป็นชะฮีดเป็นตายในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศพแรกก่อนเรื่องการญิฮาดจะลงมาด้วยซ้ำนางเป็นสตรีแต่นางมีใจที่เข้มแข็งในการยืนหยัดหลักการอิสลามพี่น้องครับนี่คือท่านหญิงซุมัยยะห์สตรีชะฮีดศพแรกของอิสลามยาซิรผู้เป็นสามีพี่น้องครับหลังจากซุมัยยะห์เสียชีวิตไปไม่กี่วินาทีศพต่อมาที่ตามภรรยาไปนั่นคือท่านยาซิรรอฎิยัลลอฮุอันฮุผู้เป็นพ่อของท่านอัมมัดแสดงว่าครอบครัวของอัมมัดเป็นยาซิรนะครับพี่น้องแม่เสียชีวิตคนแรกพ่อเสียชีวิตคนที่สองเหลือท่านอัมมัดเป็นยาซิรท่านอัมมัดเป็นยาซิรนะครับพี่น้องอัมมัดเป็นยาซิรเมื่อโดนทรมานหนักเห็นพ่อตายด้วยและแม่ก็ตายด้วยสุดท้ายท่านทนไม่ไหวเจ็บปวดมากท่านจึงยอมเอ่ยคำพูดกุฟรออกมาพี่น้องครับจึงได้รับการปล่อยตัวเมื่อได้รับการปล่อยตัวท่านอัมมัดไปหาท่านนบีร้องไห้ว่าท่านเจ็บปวด จนทนไม่ไหวจริงๆอ่ะรอซูลุลลอฮ์ฉันเลยต้องพูดคำพูดที่ฉันเกลียดออกไปฉันไม่อยากจะพูดคำนี้ในการปฏิเสธอิสลามแต่ฉันเจ็บปวดมากฉันเจ็บปวดการเจ็บปวดของฉันถ้าโดนกับภูเขามันจะเคลื่อนออกเลยพี่น้องฉันจึงต้องกล่าวคำพูดกูฟอดออกไปท่านนบีจึงถามอัมมัดว่าแล้วหัวใจท่านเป็นยังไงในตอนนั้นท่านอัมมัดบอกมัตมาอินใจฉันยังสงบแล้วอยู่ในอีมานยารอซูลุลลอฮ์ท่านนบีได้ยินอย่างนั้นจึงบอกว่าถ้าพวกมุชริกีนมาบังคับท่านอีกก็จงทำแบบนั้นแสดงว่าการพูดของอัมมัดในการปฏิเสธอิสลามท่านทำด้วยความเจ็บปวดสุดวิสัยแต่หัวใจยังคงมั่นคงในศาสนานี่คือการยืนหยัดครับพี่น้องที่รักท่านอัมมัดจึง
เมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อนุมัติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้เกิดการฮิจเราะห์ออกจากมักกะฮ์สู่มะดีนะห์มุนวะเราะห์พี่น้องอัมมาร์บินยาซิดจึงเป็นกลุ่มแรกๆที่ออกจากมักกะฮ์เลยพี่น้องครับท่านเดินทางออกจากมักกะฮ์จนท่านอัมมาร์ระหว่างทางท่านไปหยุดที่กูเบะกูเบะนะครับพี่น้องวันนี้เวลาเราไปอุมเราะห์เราก็จะไปซื้ออินพาลัมที่กูเบะที่มัสยิดกูเบะเมื่อท่านอัมมาร์ไปอยู่ที่กูเบะท่านอัมมาร์จึงคิดและบอกกับคนแถวนั้นว่าเราควรจะสร้างมัสยิดขึ้นที่นี่ที่กูเบะผู้คนที่นั่นจึงเห็นด้วยแล้วสร้างมัสยิดขึ้นนั่นคือมัสยิดกูเบะวันนี้เราไปพี่น้องเราไปที่มัสยิดกูเบะท่านนบีจะเดินทางไปนะพี่น้องนะฮะเดินทางไปมัสยิดกูเบะไปวันเสาร์ตลอดมัสยิดกูเบะนี่แหละครับพี่น้องคนคิดคนแรกที่ให้สร้างมัสยิดตรงนี้คืออัมมาร์บินยาซิบคืออัมมาร์บินยาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่แหละครับเขาเรียกว่าผู้คิดก่อตั้งตัวตั้งตัวตีในการสร้างมัสยิดกูบาขึ้นอัมมาร์บินยาซิบนะครับพี่น้องจนมัสยิดนี้อัลลอฮฺตะอาลายกย่องและกล่าวว่าอุสซิซะได้ถูกวางรากฐานเอาไว้ด้วยกับความตักวะพี่น้องนี่คือมัสยิดกูบาที่ท่านอัมมาร์บินยาซิบเป็นคนคิดให้มีการปลูกสร้างขึ้นอัมมาร์บินยาซิบจึงมีชีวิตอยู่ในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่อยมาพี่น้องศึกษากับท่านนบีดูแลท่านนบีรักท่านนบีนะครับพี่น้องแล้วอยู่กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฟาตท่านเสียชีวิตเมื่อท่านนบีวะฟาตเสียชีวิตเนี่ยนะครับพี่น้องอัมมาร์ยังคงอยู่ในยุคอบูบักรอัสซิดดีกเมื่ออยู่ในยุคอบูบักรเหตุการณ์สำคัญนะครับพี่น้องของท่านอัมมาร์บินยาซิดก็คือตอนนั้นมีมุสลิมที่ตกมุรตัดมีมุสลิมนะที่ตกศาสนาและประกาศว่าตัวเองเป็นนบีก็มีอย่างไอ้มุไซลามะอัลกัซซับนะครับละนะตุลลอฮ์อะลัยมุไซลามะประกาศเป็นนบีจึงเกิดสงครามขึ้นระหว่างอิสลามกับนบีปลอมสงครามระหว่างมุสลิมกับมุไซลามะอัลกัซซับนะครับพี่น้องต่อสู้กันหนักมากจนหนักจนกระทั่งมุสลิมวันนั้นซอฮาบะห์วันนั้นจะอ่อนแอลงอัมมาร์บินยาซิดเมื่อเห็นซอฮาบะห์ที่มาต่อสู้ในการเกิดความท้อถอยพี่น้องที่รักอัมมาร์บินยาซิดจึงลุกขึ้นมาแล้วยืนขึ้นประกาศตอนนั้นเนี่ยพี่น้องเขาในประวัติศาสตร์บันทึกว่าอัมมาร์เนี่ยท่านอัมมาร์ต่อสู้จนหูของท่านเนี่ยจะขาดพี่น้องที่รักสู้นะครับพี่น้องจนหูเนี่ยถูกดาบตัดนะครับพี่น้องมันห้อยกระลุ่มกระลิ่งอย่างนี้นะพี่น้องแต่ยังไม่หลุดอัมมาร์ลุกขึ้นยืนในสภาพที่หูจะหลุดเนี่ยนะพี่น้องและประกาศกับมุสลิมทั้งหมดว่าอัยยูฮัลมุสลิมูนโอ้บรรดามุสลิมทั้งหลายอามินัลญันนะติตะฟิรูนพวกท่านหนีจากสวรรค์อย่างนั้นเหรอพวกท่านจะหนีจากสวรรค์อย่างนั้นเหรอแนะนําและตะกีบบอกเราต้องเดินหน้าแล้วสู้ต่อไปอัมมาร์เวลาพูดจบพี่น้องท่านลงแล้วเดินถือดาบพุ่งเข้าหามุไซลามะอัลกัซซับและพรรคพวกในสภาพที่หูของท่านห้อยกระรุ่งกระริ่งอัมมาร์สู้จนสุดท้ายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานชัยชนะให้อุมมะฮ์อิสลามมุไซลามะเสียชีวิตไปและบรรดาคนที่ตกมุรตัดมีที่ทยอยกลับสู่อิสลามจำนวนมากอัมมาร์บินยาซิดยังคงอยู่เป็นดาบของอัลลอฮฺในยุคอบูบักรอัสซิดดีกจนท่านอบูบักรวะฟาตเสียชีวิตไปมาในยุคอุมัรบินคัตตบรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมัรบินคัตตบให้ความไว้ใจกับอัมมาร์บินยาซิดถึงขนาดแต่งตั้งนะครับพี่น้องให้อัมมาร์บินยาซิดไปปกครองเมืองกูฟะไปปกครองเมืองกูฟะและให้อับดุลลาฮ์อิบนุอุมัรนะครับพี่น้องอิบนุมัสอูดไปเป็นวะซีรไปเป็นผู้ช่วยเป็นรัฐมนตรีอัมมาร์อุมัรบินคัตตบตั้งให้เป็นอามีรให้เป็นเขาเรียกว่าเจ้าเมืองเลยนะครับพี่น้องให้เป็นเจ้าเมืองนะพี่น้องแต่ให้ซอฮาบะห์อับดุลลาฮ์อิบนุมัสอูดไปเป็นที่ปรึกษาดูสิครับพี่น้องความไว้ใจของอุมัรบินคอตตอบที่มีต่ออัมมาร์บินยาซิดความไว้ใจของอัลฟารูกอุมัรบินคอตต
ชายคนนี้อัมมาดบินยาซิดอัมมาดบินยาซิดจึงทำหน้าที่ในการเป็นเจ้าเมืองดูแลชาวเมืองกุฟะอย่างดีงามนะครับพี่น้องขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงคุ้มครองและรักษาเกียรติยศของอามีรุลมุอ์มินีนอุมัรบินคอตตอบบางคนไปโจมตีอุมัรบินคอตตอบบางคนยกย่องอัมมาดบินยาซิดพี่น้องแต่ทั้งหมดทั้งปวงมุสลิมซุนนียกย่องทั้งหมดซอฮาบะห์ทุกท่านอัมมาดบินยาซิดยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของอุมัรบินคอตตอบและท่านยังคงเป็นเจ้าเมืองดูแลเมืองกุฟะห์อย่างดีงามนะครับพี่น้องจนกระทั่งถึงวันที่อุมัรบินคอตตอบลาจากดุนยานี้ไปมาในยุคอุสมานบินอัฟฟานและมาในยุคท่านอาลีบินอบีตอลิบเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะพี่น้องยุคท่านอาลีบินอบีตอลิบเกิดเหตุการณ์นะความเข้าใจคลาดเคลื่อนกันระหว่างท่านอาลีกับท่านหญิงไอชาจึงเกิดสงครามขึ้นในบางส่วนนะพี่น้องแต่สงครามที่เป็นสงครามที่เกิดจากการอิสติฮัดไม่ใช่เกิดจากอารมณ์นับสู่นะครับพี่น้องและท่านอัมมาดบินยาซิดท่านเสียชีวิตในสงครามนี้แหละครับพี่น้องสงครามซิฟฟีนอัมมาดบินยาซิดได้ถูกสังหารนะครับพี่น้องและเสียชีวิตซึ่งวันที่อัมมาดจะเสียชีวิตนะพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกกับอัมมาดว่ามื้อสุดท้ายของอัมมาดจะได้กินก่อนจะตายนั่นคือนมเชื่อไหมครับพี่น้องในสงครามซิฟฟีนก่อนที่ท่านอัมมาดจะออกไปรบท่านอัมมาดดื่มนมพี่น้องเมื่ออัมมาดดื่มนมเนี่ยอัมมาดรู้เลยว่านี่คือสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกแก่ท่านมื้อสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตอัมมาดนั่นคือน้ำนมท่านอัมมาดดื่มนมในวันนั้นและท่านออกรบโดยท่านรู้ว่าแน่นอนนี่คือการพูดคำพูดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มีต่อท่านอัมมาดบินยาซิดและอัมมาดบินยาซิดก็เสียชีวิตในสงครามซิฟฟีนและศพของท่านก็ยังอยู่ที่ซีเรียนะครับพี่น้องที่รักจนกระทั่งปัจจุบันวีรบุรุษจากอัมมาดบินยาซิดรักษาศาสนาดูแลอิสลามพ่อแม่ของท่านอยู่กับอิสลามจนตัวตายพี่น้องดูแลอิสลามจนกระทั่งยอมเสียชีวิตชะฮีดฟีซะบิลิลลาห์นี่คือครอบครัวยากจนแต่เต็มไปด้วยอีมานครอบครัวลำบากแต่หัวใจเปี่ยมไปด้วยศรัทธาวันนี้เราอยู่ในสังคมอย่ากลัวกับกระแสสังคมจนลืมความเป็นมุสลิมไปอย่ากลัวว่าเขาจะบอกว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้ได้เวลาจงละหมาดอย่ากลัวการละหมาดอย่าอายการละหมาดอย่าอายที่ท่านจะประกาศว่าเป็นมุสลิมไม่ใช่การพูดว่าฉันคือมุสลิมแต่การประกาศเป็นมุสลิมที่ดีที่สุดคือการทำตามหลักการอิสลามพี่น้องที่รักถึงเวลาละหมาดไม่ต้องแคร์ใครได้เวลาปูผ้าได้เวลาละหมาดคนจะมองท่านยังไงอย่าสนใจพี่น้องนี่ระหว่างท่านกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงเวลาปฏิบัติการหลักอิสลามท่านไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้นนี่คือการยืนหยัดไม่มีใครมาฆ่าท่านไม่มีใครมายิงท่านไม่มีใครมาประหารท่านแต่วันนี้หลักการปฏิบัติศาสนาอย่างง่ายๆการยืนหยัดในสังคมอย่างทำได้เรายังทำไม่ได้นับประสาอะไรถ้าวันหนึ่งเราจะเจอมันอัมมาดบินยาซิดมันก็น่ากลัวกลัวว่าวันหนึ่งพวกเราจะทิ้งศาสนากันทั้งหมดเลยพี่น้องครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเรื่องราวของท่านอัมมาดจึงจบด้วยกับบทเรียนความแข็งแกร่งอีมานเวลาเข้าไปในสู่หัวใจแล้วท่านจะเห็นความตายเป็นเรื่องเล็กอีมานเวลาเข้าไปในหัวใจแล้วท่านจะเห็นดุนยาจิ๊บจ้อยมากอีมานเวลาเข้าไปในหัวใจแล้วท่านจะรู้สึกเหมือนว่าสวรรค์อยู่ไม่ไกลจากท่านดุนยาชั่วคราวสักวันท่านต้องจากมันไปพี่น้องครับดุนยาไม่ถาวรสักวันท่านจะต้องไปจากมันพี่น้องครับอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นนะครับพี่น้องเราจึงขอนะซีฮะห์ในท้ายนี้นะครับว่าอิสลามมันไม่ต้องการง้อใครศาสนาของอัลลอฮ์ไม่จำเป็นต้องง้อมนุษย์ต่อให้มนุษย์ทั้งโลกกุฟรกาเฟรปฏิเสธอิสลามหมดเลยอัลลอฮ์ก็ยิ่งใหญ่มันเดิมต่อให้คนทั้งโลกจะไม่เอาศาสนาอิสลามก็สูงส่งเหมือนเดิมอัลลอฮ์ไม่ต้องการพึ่งใครอัลลอฮ์ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครแต่วันนี้เราต่างหากที่ต้องการอัลลอฮ์เราต่างหากที่ต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ขอบคุณนะครับชูกรอัลลอฮ์ที่เราได้เป็นมุสลิมและอัลฮัมดุลิลละห์ท้ายนี้นะครับพี่น้องก็ตะกอบัลลอฮุมินนาวะมินคุมขออัลลอฮ์ตะอาลาตอบรับอามัลของเราและของท่านในอีดนี้สิ่งใดผิดพลาดนะครับพี่น้องให้เนี่ยครับสิ่งใดผิดพลาดนะครับก็ขอให้เราเริ่มต้นใหม่ใน
เดือนชาวันที่จะมาถึงนะครับพี่น้องสิ่งใดที่ผมผิดพลาดไปผมขอมาอัพพี่น้องทุกท่านใส่ดาวมาเลยลูกจะไปรบกวนใส่แล้วแกอ่ะมาใส่ดาวมานะฮะจะเดี๋ยวจะบอกว่าครับเดี๋ยวก่อนนะครับสิ่งไหนที่ผมผิดพลาดก็ต้องขออภัยพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณนะที่ติดตามกันตลอดมาและรายการเรื่องเล่าของซาบัตเราก็จะมีอินชาอัลเลาะห์จะพยายามมีต่อไปนะครับในวันเสาร์อาทิตย์นะพี่น้องนะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอินชาอัลเลาะห์ผมตั้งใจจะเล่าเรื่อยไปนะครับนะเรื่องเล่าของซาบัตฟังกันต่อไปฟังกันเรื่อยๆอินชาอัลเลาะห์นะครับสิ่งใดผิดพลาดก็ต้องขออภัยพี่น้องทุกท่านนะตอนนี้ใครมีอะไรจะถามไทยจะอะไรมั้ยครับผมนะก็นะวันนี้เด็กๆมานะครับสนุกนะอีมุบารอกทุกคนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ตะกอบัลลอฮุมินนาวะมินกุมนะครับสลามัตฮารีรายานะครับสลามัตฮารีรายาทุกคนนะครับ